สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูชีวิตการไปโรงเรียนของเราหนึ่งวันซึ่งเป็นการประเมินนะคะอันนี้เป็นวันซ้อมประเมินนะคะทุกคนมาดูกันว่าเราทำอะไรบ้างซึ่งทุกคนน่าจะรู้ค่ะหัวยุ่งขนาดนี้แบมสายนะคะเป็นการไปโรงเรียนที่แบบแบมรู้สึกว่ามันสายมากๆเลยทุกคนแบมตื่นเต้นมากๆกับการไปครั้งนี้นะคะนี่แล้วเราก็ไอติมคนเดียวเดินโลตัสคนเดียวนะคะทุกคนเซ่ไอติมมันอร่อยมากเว้ยเราหิวเว้ยเพราะว่าเรากินข้าวไปหน่อยเดียวเองอะตอนนั้นอะโอเคค่ะมาเริ่มกันที่ตอนเช้าเลยนะคะแบมกินเป็นฮอทดอก2ชิ้นนะคะกับขนมปังที่มันไหม้ทุกคนแบมชอบกรอบๆแล้วแบมก็ราดด้วยมายองเนสนะคะซึ่งมันอร่อยมากนะนี่เราก็เอาของไปล้างนะคะเราทอดไข่ดาวให้แม่นะคะเพื่อแบมกำลังเตรียมการเอาของให้แม่แล้วก็วิ่งมาดูบรรยากาศตอนเช้าซึ่งเมฆไม่มีเลยทุกคนแต่แบมชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะเพราะแบมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆสดชื่นมากๆอากาศดีมากแล้วเราก็ขับรถไปโรงเรียนจนถึงโรงเรียนนะคะแต่แบมเรียกเป็นวิไลดีกว่าจนถึงเป็นวิไลแล้วเรียบร้อยนะคะแบมใช้หมวกไอ้แบมใช้เสื้อกันหนาวคลุมหัวมาแต่แบบเสื้อกันหนาวแบมเละไม่ใช่หัวแบมเละมากๆทุกคนแบมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแบมเละขนาดนี้นะคะแบมตั้งใจว่าแบมตื่นแต่เช้าตั้งแต่หกโมงครึ่งเลยเว้ยทุกคนแต่แบบแบมทำกับข้าวนะคะก็เลยสายแล้วเราก็ทำการมัดผมเองทำอะไรเองแล้วก็มาเข้าห้องน้ำแล้วก็ถ่ายรูปให้ทุกคนดูว่าวันนี้เป็นแต่งตัวเป็นยังไงเรียบร้อยไหมทุกคนมันตุ่มมูมากเลยอะนี่นะคะก็คือหน้าของดิฉันในระหว่างที่รอนะคะรอประชุมนะคะคือเราจะซ้อมตอนเช้านะคะอยู่กับท่านประธานของเราซ้อมตอนเช้านะคะจากนั้นเราก็ไปหาถ่ายลงถ่ายรูปค่ะทุกคนพอซ้อมเสร็จแล้วเราก็ทำการประชุมประชุมเสร็จเราก็ไปถ่ายรูปกันนะคะนี่คือแบมค่ะบ้าๆแบบนี้เลยแบมพยายามให้ได้รูปที่น่ารักแต่มันก็ก็นั่นแหละนี่นะคะเป็นมื้อเที่ยงของเราก็คือแบมสกินเป็นโยเกิร์ตนะคะกับไอการูล่าคือแบมชอบมากเว้ยแล้วก็เป็นขนมปังห่อนึงนะคะมันอร่อยจริงๆทุกคนแบมชอบแบมชอบแบบนี้นะคะก็คือแบมก็กินแค่นี้เลยมื้อเที่ยงเพราะว่าแบมไม่รู้ว่าแบมจะออกไปกินอะไรแล้วแบมก็ไม่รู้สึกที่อยากจะกินอาหารด้วยแนะนำนะคะน้องๆที่แบบรู้สึกอยากจะไม่อยากกินอะไรหนักๆนะคะก็สามารถกินอันนี้ได้เป็นมื้อเที่ยงนะคะแบมจะตักการูล่าใส่กับโยเกิร์ตนะคะแล้วก็กินอย่างนี้ค่ะก็คือเรานั่งอยู่ที่โดมนะคะข้างนอกนะคะซึ่งบรรยากาศมันก็ไม่ร้อนมากทุกคนบรรยากาศกำลังดีนะคะแบมกินแล้วก็ดูการ์ตูนไปซึ่งทุกคนก็บอกว่าแบมเออค่ะจากนั้นนะคะพอเสร็จปุ๊บนะคะเรากลับประมาณแบบ4โมงกว่าๆทุกคนแบมไปโลตัสต่อนะคะก็คือแบมชวนทุกคนไปแล้วแต่ไม่มีใครไปแบมก็จะต้องไปโลตัสคนเดียวเดินคนเดียวแล้วกินข้าวคนเดียวหยุดนี่นะคะก็คือเราถึงโลตัสแล้วค่ะทุกๆคนจากนั้นเราก็จะไปกินไอติมเพราะเราเห็นไอติมและเราอยากกินไอติมนี่ค่ะทุกๆคนได้ไอติมมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จำเข้าไปในปากฮัลโหลค่ะทุกคนตอนนี้แบมกลับมาที่บ้านแล้วนะคะที่อยู่นี้ก็ตอนนี้แบมกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะก็คือวันนี้เหนื่อยมากแล้วเราก็จะทำงานบ้านกันต่อจากนั้นเราก็จะไปออกกำลังกายกันเพราะว่าช่วงนี้จะเปิดเทอมแล้วนะคะแบมจะต้องมาเฟิร์มหุ่นนะคะให้น้ำหนักเนี่ยลงไปสักประมาณ3โลแล้วกันให้อยู่ประมาณ49แล้วสู้ค่ะทุกคนวันนี้เหนื่อยมากรู้สึกเหนื่อยเบื่อมากนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปของแบมนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแหละแบมก็รู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวจะมานั่งอัปเดตกันนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวแบมไปทำความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็อะไรแล้วก็ออกกำลังกายตอนเย็นกันค่ะ